มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนโคราชเจอช่างทาสีติด8รายพบไทม์ไลน์อพยพจากแคมป์ก่อสร้างกทม.เมื่อเวลา 13:00 น.ของวันที่27มิถุนายน2564นายแพทย์นรินทร์รัตน์พิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาชี้แจงสถานการณ์การแพร่โควิด-19 ในพื้นที่32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าพบผู้ป่วยระลอกใหม่47รายยอดสะสม 1,161 รายรักษาหาย955รายยังรักษาตัวอยู่186รายทั้งนี้ผู้ติดรายใหม่ทั้งหมดมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง16รายอำเภอปากช่อง12รายอำเภอเสริงสาง7รายอำเภอโนนสูง4รายอำเภอสูงเนิน2รายอำเภอโชคชัย2รายอำเภอบัวใหญ่1รายอำเภอปักธงชัย1รายและอำเภอด่านคุณทด1รายจากการสอบสวนผู้ป่วยชายประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครอาชีพคนงานก่อสร้างระบุหลังปิดแคมป์ก่อสร้างในเขตกทม.ทำให้คนงานทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมและส่วนหนึ่งได้ตระเวนหางานในพื้นที่ต่างจังหวัดผู้ป่วยและเพื่อนคนงานได้มารับเหมางานทาสีและพักอาศัยอยู่รวมกันในแคมป์ละแวกถนนช้างเผือกจึงได้คัดกรองนำกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเพื่อนคนงานและครอบครัวมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพบติดเชื้อใหม่อีก8รายล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักคนงานตั้งอยู่ในละแวกป่าระเมาะเพื่อสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับคนงานที่ถูกกักตัวพร้อมปิดกั้นที่พักกลุ่มผู้ป่วยรวมทั้งตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดรายใหม่ทันทีครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ